ทับไว้เฉยๆโยมดึงออกมาอยากได้สีไหนเป็นผ้าสีมงคลนะโยมนะเป็นผ้าสีมงคลเอาไปปิดเอาไปห้อยเอาไปมัดช่อฟ้าเอกนะก็ขอเรียนเชิญญาติโยมตามอัธยาศัยร่วมอนุโมทนาทำบุญกันที่ตรงนี้นะได้แล้วโยมก็นำไปมัดที่ช่อฟ้าเอกโยมนะซึ่งเราก็จะได้ประกอบพิธีการยกนะในปีนี้โยมนะในเดือนสิงหาคมญาติโยมมาทำบุญปีใหม่โยมก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลได้มาทำบุญทำกุศลที่วัดมงคลเทพมุนีนะเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้ก็ถือว่ามีไม่มากนะญาติโยมที่จะถวายสังฆทานในเทศกาลงานบุญปีใหม่ขอเรียนเชิญจ้านะขอเรียนเชิญจ้าก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญปีใหม่ถวายสังฆทานในญาติโยมนะปีใหม่ถวายสังฆทานทำบุญให้คุณพ่อทำบุญให้คุณแม่ทำบุญให้ปู่ย่าตายายทำบุญให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายนะร่วมอนุโมทนาได้ทำบุญแล้วก็ขอให้เราได้สำเร็จนะก็คือขอให้เราได้สำลักความสุขขอให้ทุกข์กระเด็น